มาดูที่ราคาถ่านหินกันหน่อยค่ะจีนเนี่ยเราเล่ามาหลายวันแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเจอวิกฤตเรื่องของพลังงานถ่านหินเนี่ยนะคะจำเป็นต้องใช้ค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทางเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวมากขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็มากขึ้นแต่ทางนี้เนี่ยราคาถ่านหินเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นเพราะของมันไม่พอกับความต้องการนะคะล่าสุดเนี่ยสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าในจีนเนี่ยพุ่งขึ้นทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เกือบ 2,000 หยวนต่อตันเพราะภาคตะวันออกของจีนค่ะอากาศมันเย็นลงฤดูหนาวเริ่มเร็วขึ้นในบางพื้นที่ก็เลยกระตุ้นความต้องการถ่านหินซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ถ่านหินเนี่ยมันมีสต็อกอยู่ที่ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะความต้องการเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันแพงขึ้นสัญญาซื้อขายถ่านหินมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดค่ะในตลาดหลักทรัพย์เจิ้งโจวนะคะเพิ่มขึ้นมากถึง106อยู่ที่สักประมาณ 1,937 หยวนต่อตันในวันนี้เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักวิเคราะห์บางคนเขามองอย่างนี้ค่ะว่าราคาถ่านหินเนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ฤดูหนาวเนี่ยใกล้จะมาถึงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มต่อเนื่องนะคะไปถึงไตรมาสสี่ทางรัฐบาลก็เรียกร้องค่ะให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขุดถ่านหินในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตสักทีเถอะจะได้แน่ใจว่ามันมีถ่านหินหรืออุปทานที่เพียงพอที่จะทำความร้อนในช่วงฤดูหนาวรวมถึงขึ้นราคานะคะเขามีการขึ้นราคาแล้วก็จำกัดการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีการผลิตถ่านหินสำคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตของพลังงานเพราะว่าการขาดแคลนถ่านหินและราคาที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนประกาศค่ะว่าจะอนุญาตให้โรงไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟตามราคาตลาดซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่ให้ภาคอุตสาหกรรมทำสัญญาแบบตรึงราคาเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนพลังงานนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ